การผิดศีลมีโทษอย่างไรแล้วการรักษาศีลไว้ได้มีประโยชน์อย่างไรบทความโดยท่านอาจารย์เรโนทัศนรงค์เรื่องนี้โยคีจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าจะได้ความรู้และเอาไประมัดระวังและรู้คุณค่าของศีล5ให้มากขึ้นโทษของการผิดศีลโดยทั่วไปเมื่อผิดศีลแล้วก็ต้องตกนรกไปอบายก็คือมีสิทธิ์ตกนรกไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานได้หมดคำว่าอบายจะใช้คำว่าผิดศีลไม่ว่าข้อไหนก็ไปอบายหมดไม่ได้มาสู่สุคติกรณีที่เราผิดศีลข้อที่1ปาณาติบาตนะครับถ้าผิดศีลข้อนี้ก็ไปนรกแล้วสมมุติว่าเศษบาปที่เหลืออยู่ติดตามเรามาตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราก็จะเป็นคนพิการอย่างน้อยที่สุดก็เป็นพวกอายุสั้นตายเมื่ออายุ10ปีบ้าง30 40ปีบ้างพวกนี้เพราะเหตุว่ามีเศษบาปคือผิดศีลข้อที่1ตามมาอีกอย่างก็คือจะถูกจองเวรคนที่ถูกเขาฆ่านั้นเพราะเศษบาปคู่เวรคู่กรรมตามมาคิดบัญชีถ้าคนไม่เคยฆ่าเขาก็ไม่ฆ่ากันเพราะเขาเคยฆ่ากันมาก็ตามมาล้างตามผลาญกันพูดง่ายๆก็เป็นเช่นนี้ถ้าเรารักษาศีลข้อหนึ่งไว้ได้จะมีได้สองอย่างไรจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตามจะมีร่างกายสมบูรณ์มีกำลังมากผิวพรรณวรรณะดีเปล่งปลั่งมีกิริยามารยาทอ่อนโยนมีวาจาไพเราะศัตรูทำร้ายไม่ได้ไม่มีโรคภัยประจำตัวอายุยืนและไม่ตายด้วยอุบัติเหตุที่เรียกว่าตายโหงคนที่รักษาศีลข้อหนึ่งไว้ได้ดีจะไม่มีสิทธิ์ตายโหงตายก็ตายธรรมดาตายโหงคือตายปัจจุบันทันด่วนนะครับสำหรับศีลข้อ2อทินนาทานผู้ที่ผิดศีลข้อ2อย่างหนักไปอบายไปตกนรกดูเศษบาปได้เศษบาปที่ตามมาก็จะทำให้ยากจนกลับมาเกิดเศษบาปที่ติดมาในชาตินี้ทำให้เป็นคนยากจนฝืดเคืองหาเลี้ยงชีพลำบากกว่าจะได้ร้อยได้พันเรียกว่าหยาดเหงื่อแรงกายต้องใช้ไปมากที่สำคัญถึงจะไปเกิดหาทรัพย์สมบัติมาได้ก็ไม่อยู่จะต้องถูกทำลายไปโจรภัยมาปล้นหรือเกิดอัคคีภัยไฟไหม้หรือวัตภัยลมพัดหรืออุทกภัยน้ำท่วมทรัพย์สมบัติจะถูกทำลายไม่สามารถจะครอบครองให้อยู่จนกระทั่งตัวเองมีความสุขตลอดชีวิตนี่เพราะเศษบาปที่ติดตามมาถ้ารักษาศีลข้อ2ไว้ได้ล่ะจะเป็นเช่นไรถ้ารักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์จะเป็นคนมีทรัพย์มากหาทรัพย์ทำมาหาเลี้ยงชีวิตคล่องสมบัติเกิดง่ายรักษาไว้ได้ตลอดชีวิตชั่วชีวิตทรัพย์สินจะไม่ถูกทำลายลูกหลานก็ทำลายไม่ได้แต่ถ้าไปตกถึงลูกถึงหลานทำลายนั่นเป็นเรื่องของลูกหลานคนบางคนร่ำรวยมาตลอดพอพ่อสิ้นบุญก็ทั้งไฟไหม้ทั้งถูกเข้าโกงนี่เพราะตัวคนที่เป็นลูกทุกศีลมาแต่คนที่เป็นพ่อรักษาศีลข้อ2มาดีก็ประคองทรัพย์สมบัติของตนไว้ได้ที่สำคัญที่สุดคือจะอยู่ที่ใดเขาก็เป็นสุขคนไม่ผิดศีลข้อ2ของไม่หายคนอื่นของหายเขาของไม่หายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไม่เดือดร้อนนี่คืออานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่2อทินนาทานนะครับมาพูดถึงศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจารถ้าใครผิดศีลข้อ3อย่างหนักตกนรกไปอบายถ้ามีชีวิตอยู่หรือเศษบาปที่ติดตามมาจะมีศัตรูรอบด้านจะถูกคนอื่นดูหมิ่นดูแคลนและเศษบาปที่ตามไปจะทำให้เกิดเป็นกระเทยจะมีปัญหาในเรื่องเพศทางเพศหรือไม่ก็ไปเป็นโสเภณีหรือเบาที่สุดเจ็บช้ำน้ำใจเพราะคู่ครองมีสามีสามีก็เจ้าชู้มีภรรยาภรรยาก็นอกใจมีลูกลูกก็ไม่เอาเลือกอยากจะไปกับใครก็ไปที่เขาเรียกว่ามีลูกสาวไม่ได้กินขันหมากนี่เพราะตัวเองทำเศษบาปตามมาถ้ารักษาศีลข้อ3กาเมไว้ได้อันที่2มีเช่นไรข้อที่1คือไม่มีศัตรูเป็นที่รักของทุกคนที่สำคัญถ้าเป็นผู้ชายจะไม่ต้องเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ทำผิดก็เกิดมาเป็นผู้หญิงได้ผู้หญิงทำกุศลมากๆก็กลับไปเป็นผู้ชายได้วนเวียนผู้หญิงที่จะเป็นผู้ชายคือคนต้องตัดสินใจอะไรเด็ดขาดจะทำอะไรดีทำเลยและผู้หญิงก็มีเหนือกว่าที่ผู้ชายเป็นไม่ได้คือความเป็นแม่ที่สำคัญพระพุทธองค์ซึ่งมีวิจารณญาณอันละเอียดทรงเห็นผู้เป็นเพศแม่จะยกย่องด้านความอ่อนโยนความเมตตาเพราะฉะนั้นทุกอย่าง
ที่ให้คุณประโยชน์องค์อุ้มเขาจะยกให้เป็นแม่แม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่ทัพคนที่เป็นโสภณีหรือคนที่เจ็บช้ำน้ำใจเห็นอยู่เยอะวิเคราะห์ได้ว่านี่คือเศษบาปของศีลข้อ3สำหรับอันนี้2ข้อที่2ในการรักษาศีลข้อกาเมไว้ได้ก็คือเป็นคนมีอำนาจมีความสุขในครอบครัวเป็นพ่อบ้านที่มีความสุขปกครองลูกภรรยาอยู่ในอำนาจคืออยู่ในธรรมผู้ชายทุกคนถ้าไม่เจ้าชู้ก็เป็นที่รักของลูกของเมียจะขี้เกียจยังไงก็ยังพอยกไว้แต่ถ้าเจ้าชู้เขาไม่ให้อภัยและถ้าทำผิดศีลข้อ3จะเสื่อมเสียไปถึงลูกหลานน่าเกลียดมากเพราะฉะนั้นคนรักษาศีลข้อ3ได้ครอบครัวจะมีความสุขมั่นคงอานิสงส์ในการรักษาศีลข้อกาเมในข้อที่3ก็คือที่สำคัญที่สุดจะไม่มีปัญหาเรื่องเพศเพราะฉะนั้นศีลข้อ3นี้ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและสอนลูกสอนหลานสอนคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเพราะนี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำลายสถาบันครอบครัวรวยขนาดไหนถ้าผิดข้อนี้ข้างในก็โผล่พูดกันไม่รู้เรื่องจนขนาดไหนถ้าครอบครัวรักษาศีลข้อนี้ไว้ดีรับรองได้บ้านนั้นเป็นวิมานขอให้พยายามช่วยกันการฟังการเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วสามารถช่วยคนข้างเคียงได้เพื่อนฝูงญาติให้เข้าใจได้ว่าทำผิดขนาดนี้แล้วให้โทษไปไกลมากเลยนี่ขนาดเศษบาปที่ตามมาเท่านั้นนะมีบางคนบอกว่าไม่เข้าใจเลยรวยก็รวยสวยก็สวยความรู้ก็สูงแต่มีแฟนเมื่อไหร่ก็มีคนมาซิลไปทุกทีช้ำใจขนาดหนักวนเวียนมามีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยขนาดทำกรรมฐานตั้งเท่าไหร่ก็ยังลดตัวนี้ไม่ลงแต่ถ้ายกจิตขึ้นเพราะว่าตัวนี้ถ้าทำได้ต้องยกจิตให้เป็นพระอริยะคือพระโสดาบันขึ้นไปก็จะลดลงแต่ถ้ายังไม่ถึงก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เสียออกเสียใจช้ำใจเรียกว่ายังไม่หมดกรรมวิเคราะห์ว่าคือเศษบาปข้อ3ตามมาบิดเบี้ยนนั่นเองขอจบ3ข้อแรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามตอนต่อไปในส่วนของข้อที่เหลือนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับสาธุธรรมครับ